อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Moonlight Sculptor นะครับผม Dark Gamer นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็น How to นะครับผมสำหรับคิวนะครับในส่วนของบอส Guardian LAGAS นะครับผมก็จะอยู่ใน Chapter 4อีกเช่นกันนะครับผมโอเคนะครับก่อนจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับผมสำหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกมนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับ ZGOTH นะครับบริการเติมเกมมือถือหลากหลายเกมกันเลยทีเดียวนะครับถ้าสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับก็กดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะจ๊ะโอเคครับก็บอส Guardian Ragas นะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าใช้เวลาในการตีเนี่ยเดือดมากนะครับต้องใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงกันเลยเพราะว่าการสลับสับเปลี่ยนตีกันเนี่ยนะครับก็ต้องหมุนเวียนกันทั้งกิลด์นะครับสำหรับใครที่ดาเมจสูงนะครับก็มักจะโดนบอสไล่นะครับหรือว่าดาเมจรองนะครับเพราะว่าจังหวะที่คนดาเมจสูงวิ่งนะครับหรือว่าหลบเนี่ยนะครับมันก็จะไปเล่นคนที่ดาเมจรองลงมาทันทีนะครับผมดังนั้นนะครับก็ผมจะสปีดให้ดูแล้วกันนะครับผมในส่วนของGuardian LAGASนะครับผมไปไหนวะโกตัวนี้นะครับผมก็อัดเอาไว้นะครับผมเช่นกันนะครับเพราะว่ามันเริ่มแบบมีแบบว่าเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับสำหรับไอ้พวกที่แบบว่าไอ้ลูกช่างฟ้องทั้งหลายยังไงผมก็ลงคลิปเอาไว้ให้ดูแล้วกันนะครับมันก็แปลกเหมือนกันนะเล่นเกมนี่เหมือนกับแบบว่าต้องมานั่งอัดข้อความไว้เหมือนเก็บไว้เป็นหลักฐานอะเหมือนก็แบบว่าไอ้เหี้ยเหมือนกูขึ้นศาลตลอดเวลาเดี๋ยวตีได้ก็หาว่าสปีดแฮกบ้างดาเมจศูนย์บ้างเลือดไม่ลดบ้างกูบอกว่าเนี่ยไอ้เหี้ยโดนระเบิดพิษจะตายหงายหากันหมดแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยจะตายหาอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะมานั่งคือมากันทั้งกิลด์อ่ะมันไม่มีใครหรอกครับที่จะมานั่งใช้โปใช้หาเหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวแต่ละตัวเนี่ยเติมกันเป็นแสนไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ว่าเติมเล่นๆกันนะครับแต่ละคนใครจะมานั่งใช้พวกสปีดแฮกพวกโปรแกรมโกงครับผมไปครับก็ดูมายาวๆแล้วกันนะเรียบร้อยช็อตนี้นะครับโดนพิษแล้วก็วิ่งมาอยู่ด้วยกันครับอย่างนั้นเนี่ยระเบิดพิษคนละวงตายห่าหมดเลยครับโดนไปเกือบครึ่งกิลครับผมสกิลแม่งแรงของจริงครับผมThank you.
ในระหว่างนี้ที่เราตีอยู่นะครับก็มีคนมาจ้องรอลาสบอสกันอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยทำการต้องแบบว่าต้องเลี้ยงเลือดบอสไว้แล้วก็รอค่ายตัวที่จะเกิดมาด้วยนะเกิดมาได้ไหมครับเนี่ยพวกที่อยากจะลาดอยากจะลาสบอสโอเคครับก็จบไปนะครับผมสำหรับบอสการ์เดียนลากัสนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับบอสชัตเตอร์ตีจริงๆเราก็เก็บได้หมดนะตัวลามอสเนี่ยถ้าเกิดว่ามาครบคิวเราก็ตีได้เหมือนกันนะครับผมยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับผมสำหรับคูลไลท์ซาวเจอร์นะครับผมดาร์กเกมเมอร์ผมเงาะชาแนลนะครับผมยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็อาจจะอัพคลิปรัวๆไปหน่อยนะครับผมซึ่งบางทีมันก็แบบว่าโมโหนะอย่างว่าไอ้เหี้ยเราจะทำอะไรทั้งอย่างหนึ่งแม่งมันต้องมานั่งแบบบันทึกหรือมานั่งแบบว่าอัดเอาไว้เหมือนกับแบบยังจะขึ้นศาลโอเคนะครับผมก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันครับบ๊ายบายจ้ะจุ๊บๆ